ไปดูกันเมืองสักหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงพื้นที่กันไปท่านนายกไปเพชรบุรีรองนายกพลเอกประวิทยุธยาแล้วก็มีคนมีนับสสใช่ไหมคุณไก่ครับฝั่งนายกไป9้าคนฝั่งพลเอกประวิทย์ไป55คนก็เรานี่แหละที่นับให้ทุกสื่อดีกว่าทุกสื่อนับ <c oughs> ทีนี้วันนี้ค่ะมีการประชุมสสพักพลังประชารัฐนะคะคนก็ยังจับจ้องอยู่ดีปรากฏว่าพลเอกประวิทย์ไม่มาประชุมนะคะแต่ว่าแกนนําสําคัญคนอื่นๆมากันครบ นำโดยร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักและแน่นอนที่ต้องมาก็คือพลเอกวิทย์เทพขัรดินณอยุธยาประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักค่ะนี่นั่งหัวโต๊เรียงกันไปคุณไพ่บูรคุณวิรัตคุณธร,รมนัทแล้วก็พลเอกวิทย์นะคะประเด็นหลักเนี่ยหารือเตรียมพร้อมการเลือกตั้งอบอตอที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แต่เอาตรงๆนะคะนักข่าวสายการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ไปสนใจประเด็นตรงนั้นเท่าไหร่สนใจประเด็นเรื่องการวัดพลังกันนี่แหละแน่นอนนะคือมันมีเรื่องที่ว่า คุณธรรมนัทเนี่ยโทรไปล็อบบี้สสให้ไปต้อนรับพลเอกประวิทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสข่าวมาอย่างนั้นวันนี้คุณธรรมนัทบอกว่าอย่าไปมองอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติที่สสจะลงไปต้อนรับท่านไม่ได้มีการล็อบบี้อะไรและทั้งสองท่านลงพื้นที่ไปก็เพื่อไปแก้ปัญหาประชาชนส่วนคุณวิรัติรัตนเสกก็พูดเหมือนกันนะคะบอกว่าการลงพื้นที่ไม่ได้เป็นการวัดพลังอํานาจอะไรพลเอกประวิทย์ก็ยืนยันเองว่าทั้งสองจะรักกันจนวันตาย อีกประเด็นที่คุณวิรัตต้องออกมาแก้ข่าวก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมได้ฟังกับหูเลยนะคะพลเอกประวิทย์เนี่ยหลุดพูดว่าอ๋อลงพื้นที่หรอก็เดี๋ยวปีหน้าจะเลือกตั้งแล้วก็เหมือนท่านนึกขึ้นได้ท่านก็ยิ้มนิดหนึ่งแล้วท่านก็บอกอ,อ๋อปีนู้นปีนู้นคือถ้ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระนี่นะคะเลดเลือกตั้ง62อยู่ครบวาระก็คือปีนู้นคือปี66แต่เอ๊ะปีหน้าจะเลือกตั้งเหรอวันนี้คุณวิรัติก็เลยต้องแก้ข่าวค่ะยืนยันว่าจะอยู่ถึงปีนู้นปี66 คือจะอยู่จนครบเทอมอะค่ะก็ไปถามหัวหน้าพักผมก็ท่านก็จะบอกเมืม่อวานนี้ผ่านไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกท่านก็แก้แล้วนี่อยู่จนครบเทอมอะ่ะสิ่งที่หลายๆท่านถามว่าเป็นการวัดพลังกันไหมไม่มีฮะมันก็เป็นไปตามปกติครัออบ,บยอ,อย่าไปถามว่าถ้าเท่ากันใกล้เคียงกันแล้วกัน ส่วนทางพลเอกวิทย์ซึ่งมารับหน้าที่ประธานกรรมการยุทธศ,ศาสตร์พักก็ย้ําถึงภาร,รกิจที่ตัวเองได้รับมอบหมายค่ะว่าเป็นการสร้างความปรองดองทั้งภายในพักและนอกพักยืนยันว่าจะไม่มีใครแยกออกไปตั้งพักใหม่หรือปรับโครงสร้างพักอย่างที่เป็นข่าวเป้าหมายตอนนี้พลเอกวิทย์บอกว่าต้องการทําให้บ้านเมืองสงบสุขที่สุดค่ะครับ